คือเวลาเราประกอบเนาะตัวหนังสือนะครับสังเกตตัวหนังสือนะมันจะเขียนปลายทางเดียวกันนะครับไหนเนี่ยนะครับอย่าง B3 B4 เนี่ยตัวหนังสือ A เนี่ย UA นะครับ A นี่คือฐานใช่A1 คือต้องให้ตัวหนังสือหันมาทางเดียวกันให้หมดนะครับคืออย่าเอาตัว A หันไปทั้งผุ่นนะครับเด้อใช่ก็จะมีฐานก็จะมีอยู่ทั้งหมด4โตนะครับแล้วมาที่นี่นะครับรหัส B รหัส B จะเป็นขั้นสำหรับวางกองโฟมนะครับก็จะเป็น B1 นะครับใช่ครับ B2 นะครับB3 จะ4นะครับ B4 นะครับ B5 B6 นะครับแล้วทีนี้เราก็ไปเริ่มต้นที่ใช่ตัวฐานตัวที่3นะครับเด้อจะเป็น A3 อันนี้สุดที่ B6 อันนี้ก็ต้องเป็น B7 นะครับเด้อครับผม B7 เนี่ยแล้วก็ B8 เนี่ยเราก็จะเรียงไว้อย่างเงี้ย B9 B10 B10 ต่อไปก็ต้องเป็น B11 นี่นะครับเด้อ B13 ครับปึ๊บ B14 นี่ต่อไปก็ B15 B16 B17 B18 นะครับนี่คือ B15 B16 16ปึ๊บครับอย่างนี้เราก็จะมีขาด้านล่างมันยิงเนาะก็มา19ปึ๊บก็มา20 20ปึ๊บ21 21จะมีทั้งหมด21ตัวนะครับครับรับรองว่าแข็งแรงครับฐานจะมีทั้งหมดหาด้วยครับด้วยขั้นจะมีทั้งหมด18นะครับแล้วก็เคลื่อนไหวยังเกาะอันนี้กันขาฉีกครับผมก็ขั้นหลัง กันขาฉีกจะมีอยู่3ก็คือ B19 B10 นะครับแล้วก็ B21 นะครับเสร็จแล้วก็จะไล่ขันสกูคราวนี้ครับตัวนี้มีไขควงแถมให้บ่มีครับมีไขควงมีแบบให้เหมือนเดิมครับมีคูเมอร์ด้วยครับด้วยแล้วก็มีไขควงแถมไปให้นะครับครับครับก็คือเอาไปก็คือประกอบได้เลยครับบ่ต้องไปหาแลนซ์ซื้อไขควงอีกนะครับแต่ว่าบ่แม่นตัวนี้ได้ครับ ตัวนี้บ่ได้ครับจะเป็นไขควงแบบเอามือหมุนนะครับเด้อโอเคก็คือจะมีน็อตอยู่ทุกขานะครับทุกขาเลยทุกช่องง่ายๆคือทุกช่องเลยนะครับทุกช่องที่เป็นรอยต่อครับผมนี่ครับครับครับน็อตเราก็จะมีแถมไปให้อยู่นะครับครับน็อตก็มีให้ครับโอเคโอเคเสร็จแล้วครับเดี๋ยวลองยกเบื้องลองยกเบื้องว่าแข็งแรงบ่เห็นบ่ครับแข็งแรงด้วยครับเด้อแล้วก็เบาพร้อมครับเคลื่อนย้ายง่ายชั้นวาง3ระดับด้วยครับเด้อเอาไว้ปลูกพักนะครับครับที่อยู่เลาะกำแพงก็ดีนะครับเนาะใช้ค่าบ้านก็ได้แม่นครับนะครับคือเหมือนจังตรงนี้ด้วยครับเด้อเนี่ยครับก็คือเฮาจะปลูกพักไว้ขางขั้วเลยจังสีนะครับกะใส่สันแบบนี้ได้พันว่างกับพื้นจังสีมันก็อาจจะดูบ่งามเนาะครับแต่คันสมมุติว่าเฮามีสันจังสีนะครับเนาะจังรอกำแพงจังผู้ใดมีบ้านจัดสรรจังสีนะครับเอาไปชิดกำแพงแล้วก็ยกพักขึ้นมาจังสีนะครับเนาะจะสวยเลยครับเพราะว่าประหยัดพื้นที่นําเนาะเป็นจากที่เฮาสิว่างได้แถวเดียวเฮาว่างได้3แถวซึ่งสันว่างของเฮาจะมีจักก็ขนาดนะ2.20 2.20วางได้กี่กองวางได้12กองขนาด3.20 ครับวางได้18กองแล้วก็ขนาด4.40ครับจะวางได้อยู่ที่24กองโอเคสำหรับพี่น้องที่สนใจกับพิมพ์ว่าสนใจนะครับหรือว่าทักแชทเข้ามาก็สิไว้กลัวครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมอีกคือเก่าด้วยครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ